แต่มาทายนะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับตอนนี้ด่านนี้มีเจ้าหน้าที่ปปส.ไหมครับขออนุญาตนะครับสารพัดเลยมีเจ้าหน้าที่ปปส.ครับอยู่นี่ครับผมจันสันวัตถุเป็นนะครับแน่ใจนะครับพี่การร่วงบัวร้อยนะครับผมเป็นว่าบัวจำเป็นนะครับผมนะครับที่ไม่ปัดปปส.ใช่ไหมครับผมมีอัตราท้ายดูไหมนะเออเดี๋ยวเราปัดที่ดูท้ายดูฟรีน้ำเด้อคล้ายๆรถเป็นไหวน้ำเนื้อด้วยครับผมนะครับเฮียเฮียไม่ผมรถคันไหนเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวโคเชิญเชิญมาที่โรงพักเลยก็ได้บ่ได้ครับผมมันต้องวิ่งอยู่นี่ครับผมแล้วก็ปปส.แล้วก็ด้านนี้นี่ผมคุ้มดันครับผมมีเหลือพันตำรวจโทษนี่ยังครับผมเดี๋ยวครับผมเป็นสปครับครับออกจากไอ้นี่ได้ป่ะทัดทายเลยออกจากกันนี่ได้ป่ะฮะออกจากแท้ทําได้ป่ะบ่แล้วทายไว้สดดูเนาะกาณรงค์นะครับผมกาณรงค์โบราณครับเดี๋ยวทีมันเฮ็ดงานนะครับผมพี่ประพัดพูดกลางนะครับโอเคนะครับผมถูกต้องนะครับผมครับผมคุมดันถูกต้องนะครับผมถูกต้องนะครับผมตัวปอครับแล้วก็ขอบึงบัตรนะครับผมรบกวนนะครับผมบัตรผมเหรอครับผมอยู่ที่ห้องอ๋อผมบ่ได้ครับผมต้องมีบัตรอยู่ประจำตำแหน่งครับผมผมไม่ได้พกมาท่านผมบ่พกไปครับพี่ได้บ่ครับท่านท่านผมบ่พกไปครับพี่เนี่ยไอ้นี่มันจะไม่จำเป็นตำรวจมีอำนาจเดี๋ยวครับผมมีบัตรโชว์ด้วยครับผมผมอธิบายนิดนึงนะครับตำรวจมีอำนาจผมประจบเนี่ยมาแต่ผมศึกษาข้อมูลมาคุยกันครับผมเอาอินดีครับผมตำรวจมีหน้าสืบสวนทางปวิทยานะครับครับปวิทยา13ครับผมครับผมอันนี้ผมก็ท่วงอันนี้ผมก็เฮ็ดหน้าที่เต็มที่นะครับผมผมก็อยู่กุมเพียงไกลนะครับผมผู้ได้เฮ็ดดีก็ดีนะครับครับผมผมน่ะคือคันเฮ็ดถูกต้องครับผมก็ว่านะครับผมถูกต้องแล้วครับตัวนี้ด่านแต่ว่าผมด่านจุดตรวจของเราผมบ่ขอตรวจได้บ่ผมมีสิทธิ์อยู่แม่นบ่ไม่ผมมีอำนาจสืบสวนนะครับสืบสวนมีข้อหาหยังครับอธิบายนิดนึงตามปวิทยาครับเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจสืบสวนนะครับสืบสวนได้สืบสวนหาข้อก่อนฮะแสวงหาข้อมูลนะครับว่าการตรวจปัสสาวะนี่คือการแสวงหาข้อมูลอย่างนึงนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวอธิบายฟังนิดนึงครับผมก็จะคุยกันเป็นข้อมูลนี่กันนะครับผมไม่เห็นน้องเข้าใจอยู่บางทีเรารู้ส่วนนี้มาครับส่วนนี้มาแล้วก็มาแชร์กันครับก็ได้เข้าใจกันว่าเป็นอย่างงี้โอเคครับตำรวจมีอยู่แล้วครับทำงานปกติถูกต้องอยู่แล้วน้องอืมไม่ต้องไปซีเรียสหรอกคือตอนนี้ก็คือเป็นคนหานะครับผู้สารมีสารเสพติดเอาไม่ได้ครับผมมีสารเสพติดแล้วก็แต่ว่ามันต้องมีข้อสงสัยนะครับผมยังไม่โทรแจ้งมานะครับผมแม่นบ่ผมมีข้อสงสัยพี่รถยังบ่คือผมเนี่ยนี่พี่รถยังบ่หน้าตาอุ่นวัดละลองสิมีรถอยู่ครับเป็นตัวที่ว่าตำรวจก็สามารถแสดงให้สงสัยได้ครับผมเจ้าพนักงานนี่เจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองครับก็มีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างนึงนะครับก็ตำรวจมีอำนาจสืบสวนครับผมทางคดีอาญานะครับก็มีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงครับผมการแสวงหาการตรวจปัสสาวะคือการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างนึงนะครับผมเราเพียงเราสงสัยเราก็ถ้าเราความร่วมมือก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยอย่างผมตรวจเนี่ยถ้าไม่เจอก็จะผ่านแต่ว่าเจอปุ๊บเนี่ยผมจะต้องแต่ว่านี่ปัญหาเลยพี่ไม่ปัญหาเป็นคนรถเนี่ยผมเคยเคสเราผมเป็นคนรถแล้วผมเจอยาบ้าไม่บางคนเราเขาไม่อธิบายอย่างนี้ให้ฟังนะครับอย่างเงี้ยนะคือผมเชื่อนะว่าคนที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงแมนครับแต่ว่ามันมีประเภทที่เขากลัวมีแต่ว่าตำรวจดีอย่างพี่กับมีแต่ว่าตำรวจเสื่อมีพี่เป็นพ่อครับผมอีกงัดนั่นสิครับไปอธิบายให้เราฟังเขาไม่ฟังยังไงแต่ที่เขาตำรวจเขาไม่ได้เลือกแบบที่เขาเป็นคลิปกันทุกเมื่อเนี่ยว่าตรวจอยู่ด้านมีสีแต่ว่าไปตรวจโรงพยาบาลมีถึงไปเด่นกันทุกเมื่อเนี่ยครับผมผมก็ต้องป้องกันตัวของดิเพียงแต่สงสัยเบื้องต้นคือสงสัยแมนครับผมสงสัยแต่ผมถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแมนครับผมแต่ผมก็สามารถไปตรวจก็ได้ครับผมก็คือเรามีความยินยอมเราจะยินยอมผมไม่ยินยอมครับผมไม่ยินยอมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้บังคับผมยินยอมครับผมตัวนี้ก็ผมได้ครับผมตรวจไปแค่เพียงตัวยังได้แต่ผมไม่ยินยอมครับผมก็คือไม่เป็นไรแล้วก็ในกลุ่มคนไม้เนี่ยรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยไม่สามารถตรวจได้นะครับผมเขาตรวจเมื่อไรครับผมที่อ่านของคนไม้ดีนะผมศึกษามาผมมุ่งทั่วกันเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยไปทำไปผมไม่ไอ้กฎหมายของน้องเนี่ยมันคือเป็นข้อกฎหมายข้อเฉพาะแต่พี่เนี่ยอำนาจเฉพาะในหมดเฉพาะยังครับอธิบายชัดเจนก็เฉพาะในส่วนนี้ในส่วนไหนครับตัวคนรถยนต์เฉยตัวคนรถยนต์แต่บอสสามารถตรวจยังได้ครับผมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราขนยาบ้ามาแล้วพี่จะตรวจได้ไงตรวจไม่ได้ครับผมมีต้นบอสเสียแจ้งมาทีพี่ต้องแจ้งมาทีมีข้อมูลแจ้งมากไอ้ผมมีข้อมูลแจ้งมาป่ะเนี่ยพี่ผมเป็นคนปัญญาไม่พี่เนี่ยประสบการณ์ของพี่มันมีเยอะพอพี่อาญาครับผมพี่ต้องมีขอพิสูจน์มากว่ามีคนแจ้งมากว่าเจ้าตัวนี้ออกมานะครับบางทีนะมันไม่ตรงแต่เป็นต้องพิสูจน์เจ้าพนักงานตำรวจก็ใช้ปวิอาญานี่แหละครับผมนะครับเพียงเจ้าพนักงานตำรวจคือมีหน้า
แต่ผมมีสิทธิ์รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็อธิบายฟังเนี่ยว่าการสืบสวนคือการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างนึงคือการตรวจปัสสาวะการตรวจซากก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างนึงต้องมีข้อสงสัยผมนะคือพิสูจน์ความผิดนะครับอันนี้คือแจ้งความมุ่งอันนี้นักทฤษฎีของน้องทางการเวทของพี่นะเอาพูดตรงๆนะแต่ว่าขอจดหมายจริงแล้วอ่ะพี่รู้ไหมผมเรียนรู้มากนะครับผมตามที่เสนอมาพ่อเคลื่อนพ้นละรถยนต์ส่วนบุคคลรถในที่พี่ซูมตรวจได้ก็คือรถเสียสาธารณสุขรถสาธารณะยางพวกวินมอเตอร์ไซค์รถป้ายเหลืองป้ายเหลืองพวกยางสิบล้อพี่ซูมตรวจได้แต่ส่วนบุคคลเนี่ยพี่ไม่สามารถตรวจเนี่ยเขาได้นะครับบอกให้เป็นไงก็ตรวจไม่ได้ผมก็บอกรู้อันนี้ขอคนไม้เอ้ยไปเปิดด้วยดิอ่านด้วยดิก่อนดีครับผมตอนนี้เขาออกคนไม้มาแล้วเลยเนี่ยเอ้ยพี่ขอดูเอาไปเบิ้งนะครับผมผมรบกวนเองผมเปิดให้เบิ้งก็ได้ผมทายไปอยู่ครับผมนะการปฏิบัติเนี่ย